นพชัยกล้าหาญนักปั่นจักรยานจากพะเยาวัย17 ปีคว้าเหรียญทองอินไลน์เลขชายระยะทาง90 กิโลเมตรในการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติชุมพรระนองเกมครับจักรยานชิง1 เหรียญทองประเภทอินไลน์เลขชายระยะทาง90 กิโลเมตรรอบชิงชนะเลิศมีนักปั่นลงแข่ง35 คนใช้เส้นทางท่ามกลางธรรมชาติจากอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นบ้านระวิ3 แยกโรงพยาบาลละอุ่นคลองวังเข้และกลับมาเข้าเส้นชัยที่อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นนพชัยกล้าหาญนักปั่นวัย17 ปีจากพะเยาควบ2 ล้อคู่ใจเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา2 ชั่วโมง 15 นาที 44.57 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จหลังจากได้เพียงเหรียญทองแดงในประเภททำไทเอ้าเมื่อ4 วันก่อนเหรียญเงินระวุฒิแปะกระโทกจากโคราชเวลา2 ชั่วโมง 16 นาที 20.90 วินาทีเหรียญทองแดงรัชนนท์เยาวราชจากเชียงใหม่แพ้เหรียญเงิน9 วินาทีด้านนพชัยกล้าหาญเปิดเผยว่ารายการต่อไปเตรียมแข่งทัวร์ออฟไทยแลนด์โดยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติก็ฝากถึงน้องๆที่ตั้งใจนะครับฝึกซ้อมทุกวันก็จะประสบความสำเร็จและต้องมีโค้ชที่ดีด้วยครับผมอนาคตในทีมชาติหน่อยเราอนาคตก็อยากติดทีมชาติครับชุดชิงแชมป์เอเชียซีเกมครับผมยูโดที่โรงเรียนสตรีระนองวันรองสุดท้ายชิง6 เหรียญทองรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63 กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทธิดาใหญ่กระโทกฝ่ายน้ำเงินจากขอนแก่นเอาชนะฟานิดาพงสมศักดิ์จากกรุงเทพมหานครด้วยวิธีกดล็อกจับเวลา20 วินาทีคะแนน1 อิปโป้งคว้าเหรียญทองที่9ให้กับขอนแก่นเหรียญทองแดงนครปฐมกับศรีสะเกษวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดระนองยังมีการชิงชัยรายชนิดกีฬาอาทิจักรยาน1 เหรียญทองจักรเยอ2 เหรียญทองและยูโด4 เหรียญทอง